ส่วนเรื่องการผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแน่นอนก็ต้องยอมรับว่ายังมีหลากหลายความคิดเห็นนะคะมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยอยากจะให้มาเพราะว่าจะได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของประชาชนอย่างเราที่ทำงานกินเงินเดือนใช้ชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วปิดแบบนี้ได้หรือเปล่าถ้าปิดแล้วก็จะทำให้ประเทศเราเนี่ยปลอดโรคเลยนะและเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าหลายคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวบ้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติบ้างอันนี้เนี่ยได้รับผลกระทบไปเต็มๆตอนนี้เรียกว่าผู้ประกอบการเหมือนกับกำลังแบกภาระอยู่รายได้เป็นศูนย์อะถ้าต้องทำงานกับนักธุรกิจชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะไม่มีรายได้เลยอันนี้ต้องมองไปหลายๆมุมนะคะภาครัฐเองก่อนอันนี้บอกว่าทุกอย่างก็ต้องมีความสมดุลกันแต่ว่าหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างนักธุรกิจจากภูเก็ตนะคะก็มาขอให้สบค.เนี่ยผ่อนปรนเงื่อนไขให้นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงสูงจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้แต่ว่าต้องมาอยู่แบบระยะยาวๆนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยจะต้องกักตัวค่ะก็หวังว่าถ้ามีการผ่อนปรนในลักษณะนี้น่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจได้ค่ะโดยตัวแทนนักธุรกิจจากจังหวัดภูเก็ตนะคะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านนายธีรพัฒน์ประยุรศิษย์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตเป็นการเฉพาะอย่างเร่งด่วนหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19มานานกว่าครึ่งปีค่ะก็อธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ2ของประเทศเป็นรองก็แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะทางตัวแทนนักธุรกิจจากภูเก็ตเนี่ยบอกว่ารายได้หลักก็มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคือมากกว่า70%ปีที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสร้างรายได้มากกว่า400,000,000 บาทมาถึงปีนี้ค่ะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยแค่ช่วงเดือนมกราคมเพียง10,000,000 บาทเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นโควิดมาแน่นอนทุกอย่างต้องหยุดนะคะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายเล็กเป็นอย่างมากแม้ภาครัฐจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าติดเงื่อนไขระเบียบกติกาในการเข้าถึงแหล่งทุนส่งผลให้หลายธุรกิจก็ต้องปิดกิจการไปและก็จ่อคิวที่อาจจะต้องปิดกิจการอีกเป็นจำนวนมากหากไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็หวังว่าอย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะเข้ามาช่วยแต่ถ้าไปดูยอดการใช้สิทธิ์ในจังหวัดภูเก็ตก็ยังน้อยอยู่อันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะจากทางภาคธุรกิจของจังหวัดภูเก็ตเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้มาเสนอก็คือเสนอให้สบค.เนี่ยพิจารณาแนวทาง Work from Thailand โดยเฉพาะ Work from ภูเก็ตใช้กลยุทธ์เน้นจำนวนวันท่องเที่ยวมากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเปลี่ยนจากปกติอาจจะมาเที่ยวเล่นแบบ 3-4 วันเปลี่ยนเป็นมาทำงานนอกออฟฟิศแบบมาเป็นรายปีอย่างมีความสุขผ่อนปรนขยายวีซ่าท่องเที่ยวเป็น1ปีหรือมากกว่านั้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงสูงจะได้เข้ามาพักผ่อนในภูเก็ตเป็นระยะยาวๆหรืออาจจะมาใช้เป็นพื้นที่หลบภัยโควิด-19แต่ก็ต้องมีมาตรการคุมเข้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกักตัวปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือจังหวัดใหญ่ที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดเล็กเพื่อพิจารณาต่อไปด้วยก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งความคิดเห็นมานำเสนอให้ได้ชมกันนะคะใช่ค่ะอันนี้อาจจะต้องฟังหลายๆความคิดเห็นนะคะอย่างดิฉันเนี่ยไปเกาะยาวน้อยมานะคะก็ปรากฏว่าพอไปเที่ยวเนี่ยทางคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยรู้สึกว่าดีจังเลยบรรยากาศมันเงียบเหงาแล้วเหมือนเราแบบได้เที่ยวเต็มที่ใช่ไหมเราได้พักผ่อนแล้วก็จะมีแต่คนไทยถ้ามีต่างชาติก็จะเป็นต่างชาติที่เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วอยู่มาตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิดก็มีลูกมีครอบครัวอะไรอยู่ที่นี่ก็พากันมาเที่ยวแต่พอไปพูดคุยกับพนักงานบ้างคนในพื้นที่บ้างเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปิดเกาะไปนานมากไม่มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วพอเปิดตอนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ต้องยอมรับว่าคนไทยอาจจะไม่ได้เดินทางไปเที่ยวในพื้นที่ที่ต่างชาติเขานิยมไปเที่ยวแล้วมันทำให้ปกติเนี่ยโรงแรมต่างๆเป็นคนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโรงแรมตอนนี้คนในพื้นที่ก็กลายเป็นว่าได้รับ
ับผลกระทบสินค้าโอท็อปสินค้าในพื้นที่ต่างๆก็ขายได้น้อยไปด้วยก็ไม่มีงานทำด้วยเนาะงานคนที่ได้งานก็น้อยลงเพราะว่าจะจ้างแบบเต็มอัตราแบบเดิมก็ไม่ไหวผู้ประกอบการก็ไม่ไหวนะคะนี่เป็นหลากหลายมุมมองที่นำมาเสนอนะคะท้ายที่สุดเดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่จะมาช่วยเหลือทุกกลุ่มตอนนี้นะคะใช่ค่ะ